สวัสดีครับผมชาคริตย้ำนามและนี่คือรายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างครับทุกสัปดาห์นะครับเราจะเชิญธุรกิจครอบครัวมาทำการ Open Up มาเปิดใจถึงความคิดที่แตกต่างระหว่างคน2รุ่นรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกครอบครัวจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านและบททดสอบครั้งใหญ่ Secret Vote ผลโหวตลับจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวและทั้งหมดนี้เราจะได้รู้คำตอบใน Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับธุรกิจที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพนี่นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยใช้เพราะว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวธุรกิจที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ครับครอบครัวนี้นะครับเขาเป็นครอบครัวที่จำหน่ายยาให้กับคนไทยนะครับผมมานานกว่า30ปีและธุรกิจนี้นะครับผมก็คือธุรกิจร้านขายยาฟาสซิโนของครอบครัวพิสารวาเลิศไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยครับบริษัทโปฟาสซิโนจำกัดชื่อผู้จัดจำหน่ายยาในนามฟาสซิโนมาให้คนไทยมามากกว่า3ทศวรรษโดยเริ่มต้นจากเพียงแค่ร้านขายยาห้องแถวเล็กๆแต่ในปัจจุบันขยายสาขาไปมากกว่า80สาขาทั่วประเทศและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า 8,000 รายการฝ่ายคุณพ่ออายุ61ปีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกย่องในวงการยาและเวชภัณฑ์มาถึง30ปีเขามาทำให้ธุรกิจพัฒนาและมีบริษัทในเครือมากถึง6บริษัทซึ่งปัจจุบันมีลูกจ้างมากกว่า600คนและนี่ก็คือผลงานของคุณชัยเสนพิสารวาเลิศนั่นเองฝ่ายคุณลูกอายุ27ปีนักคิดและนักวางระบบรุ่นใหม่ผู้คว้าปริญญาโทด้านการบริหารการจัดการจากประเทศอังกฤษเธอผู้นี้เข้ามาดูแลธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า3ปีและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเองถึง200รายการและนี่ก็คือผลงานของคุณยานินพิสารวาเลิศนั่นเองซึ่งวันนี้ฝ่ายคุณพ่อแต่ประสบการณ์มากกว่า30ปีที่สร้างยอดขายต่อปีมาแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาทส่วนฝ่ายคุณลูกผู้เข้ามาบริหารและสร้างระบบใหม่และเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทมาแล้วมากกว่า 3,000 รายโดยทั้งคู่จะมาเปิดใจถึงประเด็นธุรกิจที่แตกต่างกันบทสรุปธุรกิจของครอบครัวพิสารวาเลิศจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับและตอนนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับพบกับเจ้าของธุรกิจร้านขายยาฟาสซิโนทั้ง2รุ่นคุณชัยเสนและคุณยานินพิสารวาเลิศครับสวัสดี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 ครับคุณชัยเสนและคุณยานินพิสารวาเลิศนะครับเจ้าของธุรกิจร้านขายยาฟาสซิโนนะครับซึ่งวันนี้เขามีประเด็นแนวคิดที่แตกต่างในการบริหารธุรกิจอย่างแน่นอนและวันนี้ครับคณะกรรมการนะครับที่จะมาช่วยให้ข้อคิดนะครับในการบริหารธุรกิจนะครับของครอบครัวพิสารวาเลอร์นะครับผมได้แก่ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักดิ์กุลคณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านที่2คุณวสันต์เบ้นทองหล่อประธานบริษัทเบ้นทองหล่อครับและท่านสุดท้ายนะฮะนักแสดงของเราครับหนูอิ่มอิ่มก้าวมหาศาลจันทร์ครับผมอิ่มอิ่มครับผมทำไมก้าวมหาแล้วต้องสาจันทร์ทำไมไม่สาจันทร์ไปเลยหนูอันนี้หนูเป็นคนเชื่อเรื่องการบวกตัวเลขตอนแรกหนูจะเอามหัศจรรย์ตอนแรกมันมหัศจรรย์ไม่ใช่เหรอใช่มหัศจรรย์แล้วมันไม่ได้ไงบวกตัวเลขมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นต้องมีสระอาที่เราเคยเจอกันคราวที่แล้วยังมหัศจรรย์อยู่มหัศจรรย์สาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาชอบคิดว่ามหัศจรรย์อ๋อเลยต้องเป็นมหัศจรรย์นะครับผมความหมายดีไหมเจอความรักที่ดีไงพอเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อปุ๊บแฟนเลิกเลยเลิกเลยนะครับผมมาเจอใหม่เจอใหม่แล้วมียาบำรุงยาบำรุงหัวใจไหมครับแบบนี้โอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องไปปรึกษาเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะนะครับวันนี้ครับประเด็นที่แตกต่างของครอบครัวพิสารวาเลอร์นะครับก็คือในแนวทางการขยายธุรกิจทางคุณพ่อนะครับคุณชัยเสนนะครับต้องการที่จะขยายสาขาของธุรกิจร้านขายยาฟาสซิโนนะครับผมด้วยประสบการณ์แต่ว่าทางคุณยานินนะครับคุณลูกมีความรู้สึกว่าแค่ประสบการณ์เนี่ยมันไม่พอมันจะต้องมีการรีเสิร์ชเพิ่มเติมจะต้องมีการค้นหานะครับผมต้องทำดูมาร์เก็ตติ้งนะครับผมว่าเปิดตรงไหนแล้วดีมีลูกค้าไหมมีทาร์เก็ตไหมนะครับผมนี่ก็เป็นประเด็นที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับสองพ่อลูกนี้
ซึ่งในช่วงหน้าครับเราจะมาฟังเขาทำการโอเปิ้ลอัพมาเปิดใจให้เราฟังกันสักครู่เดียวกับ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับกับประเด็นที่แตกต่างนะครับของครอบครัวพิสารวาเลอร์ในวันนี้นะครับคุณพ่อต้องการที่จะขยายกิจการร้านขายยาฟาสิโนนะครับด้วยการใช้ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาแต่คุณลูกนะครับผมมีความคิดเห็นว่าเท่านั้นมันไม่พอเราต้องใช้หลักการด้วยต้องมีทำการแบบว่ารีเสิร์ชถึงเรื่องตลาดต่างๆนะครับผมหาทาร์เก็ตกรุ๊ปให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นเราจะให้เวลาพรีเซนต์กันคนละ2นาทีนะครับเมื่อ2นาทีจบเราจะได้ยินเสียงพร้อมไหมครับพร้อมมากพร้อมมากนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะให้ทางคุณลูกเป็นคนพรีเซนต์ก่อนนะครับ2นาทีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญเลยครับค่ะก็วันนี้นะคะนินก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการขยายธุรกิจในแนวทางของนินนะคะโดยปกติแล้วเราอยู่กับคุณพ่อมาเนี่ยคุณพ่อก็จะชอบพูดกับเราเป็นประโยคซ้ำๆว่าเออที่นี่แหละป้าชัวว่าขายดีชัวเนี่ยป้าทำมา30ปีละได้ยินบ่อยมากประโยคนี้ป้าจะรู้เลยว่าที่นี่ขายดีชัวนะคะแต่สำหรับนินเนี่ยนินคิดว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะคะก็มีปัจจัยอย่างหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนินก็อยากจะให้เวลาเราจะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตเนี่ยก็ต้องมองว่าเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยปัจจัยที่นินคิดว่าส่งผลต่อความยั่งยืนของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อหลักๆในวันนี้นะคะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องคนนะคะคนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจรีเทลหรือธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของธุรกิจยาเนี่ยมีความรู้เฉพาะเจาะจงเยอะมากเราจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะหาเภสัชกรทำเทรนนิ่งฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานหน้าร้านเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถบริการลูกค้าของฟาซิโนได้ระดับมาตรฐานของฟาซิโนเสมอส่วนข้อ2ค่ะก็ง่ายๆเลยคือเรื่องของอัตราการทำกำไรนะคะสมัยนี้ทุกอย่างแพงขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการค่าเช่าที่ค่าก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดร้าน1ร้านเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยก็ใช้งบประมาณมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดร้านมียอดขายดีแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะต้องดูว่ากำไรด้วยหรือเปล่าเพราะความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับกำไรที่เพิ่มขึ้นต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่า2ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงด้วยในการคิดว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วก็วิเคราะห์การเลือกทำเล based on ปัจจัย2อย่างนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็คิดว่าทำไมถึงต้องอยากทำให้มันยั่งยืนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาซิโนเนี่ยถือว่าคุณพ่อทำมาดีมากนะคะทุกวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจเชนฟาร์มาซีไทยนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นรุ่นลูกเรามารับช่วงต่อใช่ไหมคะเราก็อยากทำให้ฟาซิโนเป็นเหมือนกับดาวค้างฟ้าที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปได้อีกเพราะฉะนั้นนินไม่อยากให้มันโตอย่างเดียวค่ะวันนี้จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นการเปิดร้านไม่ใช่เรื่องยากแต่นินอยากให้มันอยู่นานๆมากกว่าค่ะเป็นหลักการมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อยากที่จะให้ฟาซิโน่นะครับผมอยู่ยาวจนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับจนรุ่นเหลนเลยก็ได้นะครับคุณพ่อครับ2นาทีครับพร้อมไหมครับครับเชิญครับผมในฐานะที่เปิดร้านยามาหน้าสิริราชเนี่ย30ปีหน้าประตูเลยนะฮะจากวันแรกมีพนักงาน1คนวันนี้ทีมงานผมประมาณ600คน6บริษัทในเครือเพราะเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยผมเริ่มกลับไปเที่ยวต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาไปประเทศที่เจริญกับเราแล้วเนี่ยพบเลยครับว่าร้านยาในเมืองนอกเนี่ยล้วนเป็นเครือข่ายหมดเลยไม่มีแล้วครับสแตนด์อโลนอย่างบ้านเราวันนี้หันมามองเมืองไทยวันนั้นมีร้านยาอยู่ 17,000 ร้านรวมทุกแบบเลยนะแล้วก็ 17,000 เจ้าของมันไม่มี impact ฮะมันไม่มี power ผมก็คิดแล้วว่าผมจะต้องเปิดร้านยาผมก็จินตนาการเลยว่าถ้าผมทำก่อนเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยอีก20ปีผ่านไปแล้วเราจะไม่ลำบากและจินตนาการนั้นก็เป็นความจริงหมดวันนี้มาถึงแล้วเชียนต่างชาติมามากมายก่ายกองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AEC อีก2ปีครึ่ง10ประเทศเป็นเพื่อนบ้านกันหมดเชียนต่างชาติก็จะมาอีกครับเพราะว่าเขาพัฒนาไปกว่าเราวันนั้นคู่แข่งผมก็จะเยอะมากและผมก็ดีใจที่ผมตัดสินใจเมื่อ20ปีก่อนว่าควรจะเปิดสาขาวันนี้ผมไม่ยอมแพ้ใครแม้แต่คนเดียวจะต่างชาติหรือชาติไทยก็เถอะผมไม่มีทางแพ้ผมสู้ตายเลยวันนี้ผมมองรู้หมดแล้วแล้วก็ขอบคุณจินตนาการจริงๆว่ามันสำคัญกว่าความรู้แล้วก็เชื่ออีกอย่างนึงว่าสมรรถภาพในการปรับตัวเนี่ยคือคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จคนที่ไม่ทำอะไรเลยรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยถึงเวลาเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นที่มันแก้ไม่ทันครับผมย้อนเวลาว่าถ้าวันนี้ผมมาเปิดร้านสาขาที่2ในวันนี้นะฮะช้าไปแล้วครับไม่ทันฮะการแข่งขันสูงมากวันนี้
แล้วผมก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆและอย่างที่เมื่อกี้ลูกบอกว่าที่เขาบอกว่าจะต้องเทรนต้องอะไรเนี่ยเรามีหมดแล้วครับตอนนี้เภสัชกรในทีมงานของผมตอนนี้ประมาณ100คนยากที่สุดเลยธุรกิจนี้ต้องเป็นธุรกิจเฉพาะไม่ว่าใครก็อยากจะทำก็ทำได้ไม่ใช่ครับมันยากไม่ง่ายเลยครับในทุนผมถึงไม่กลัวไงฮะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นยังไงแต่ผมขอมั่นใจเลยว่าการเปิดสาขาต้องเร็วฮะไม่งั้นไม่ทันฮะมัวประคอไม่ทันหมดเวลาแล้วครับครับคราวนี้ก็มาถึงคราวของผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านนะครับผมที่จะได้ถามและออกความคิดเห็นแล้วนะครับผมท่านละ1คำถามนะครับแล้วเราจะมีเวลาให้ตอบท่านละ1นาทีค่ะนะครับเชิญดร.เอกชัยครับก็อยากถามคุณยานินครับจะถามบ้างคุณพ่อเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่ไปขยายสาขานั่นไงหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันมีสาขาตั้งเยอะคุณพี่เอาเงินที่ไหนแปลว่าต้องพื้นฐานต้องเป็นบรรพบุรุษมหาเศรษฐีไงเอาความจริงจากใจเลยว่าขอคุณดีมคุณพ่อมีเมียเก่งค่ะเก่งตรงนี้เนี่ยพี่จำไว้นะเนี่ยดูสิคือคุณแม่เก็บตังค์เก่งมากค่ะคือความจริงวันแรกที่คุณพ่อมาเปิดสาขาเนี่ยมาเปิดร้านเนี่ยมีเงิน300บาทเองนะคะวันที่มาเปิดเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะมาแบบว่าเข้ากรุงเทพมามีเงินในกระเป๋าเนี่ย300ป้ายืมมามากใช่ไหมคะยืมมาแล้วยืมมาหล่อมากมา320บาทยืมมาหล่อมากแล้วก็ไปทำงานเก็บตังค์เป็นท็อปเซลอะไรเงี้ยได้ตังค์มาก็เปิดร้านแรกใช่ไหมคะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆความจริงก็ไม่แปลกเนาะที่เขาจะเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองแล้วก็คนมันเก่งขนาดนี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยต่อจากนี้อีก20 30ปีใช่ป่ะเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะคือสาธุถ้าเขาอยู่กับเราได้ก็ดีเนาะอยู่ตลอดไปเลยหนูให้สิทธิ์นะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ต้องคิดว่าพอเขาไม่อยู่กับเราแล้วหรือว่าทีมงานข้างหลังเนี่ยวันนึงพอมันจะคือคนเดียวอะค่ะป้าจะขับรถวนดู80สาขาได้อีกสักกี่ปีคะคือคนเรามันก็ต้องมีเวลาที่จะต้องวางมือแล้วก็คิดว่ามันจะไปข้างหน้ายังไงอนาคตป้าจะไม่ได้ขับก็ได้เป็นแบบเป็นเครื่องบินไงกดตุ้มติ๊งรอคุณอินมาสปอนเซอร์เครื่องบินอยู่เนี่ยค่ะจากสาขาแรกจนไปถึงสาขา2เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับคุณพ่อครับเปิดตอน15ปีแรกเนี่ยไม่ได้เปิดสาขาเลยมีสาขาเดียวคือหน้าสิริราชทำไม่ทันแล้วพอเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นตอนนั้นเชนต่างชาติมา5แบรนด์ผมคงไม่เอ่ยชื่อนะครับถ้าเราไม่ทำตอนนี้แย่แน่แล้วคนไทยไม่มีเลยผมทำเมื่อ14เข้ามานี่ไม่ใช่เข้ามาร่วมกับเรานะเข้ามาเป็นคู่แข่งเลยเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้เหลืออยู่2แบรนด์แต่นี้ผมถ้าผมไม่ทำวันนั้นวันนี้ไม่ทันแล้วเชื่อว่าธุรกิจร้านขายยาในเมืองไทยเนี่ยถูกครอบโดยต่างชาติแน่นอนในอีก10ปีข้างหน้าผมมั่นใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เปิดสาขาแล้วก็เปิดสาขาเพื่อสู้เขาอะไม่งั้นมันไม่ทันนะครับวันนี้สนุกจริงๆเลยผมยอมรับเลยว่ามันมากชีวิตโลกใบนี้มันโลกใบนี้มันอะไรจะมันอย่างนี้ไม่มีให้มันเข้ามาเราจะมาผมชอบมากเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆขอบคุณครับดร.ครับก็อย่างนี้ครับคือผมชอบไอเดียคุณพ่อนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการแข่งขันแบบหนึ่งไอ้ธุรกิจประเภทแบบนี้เรื่องโลเคชันเนี่ยเป็นจุดแพ้ชนะกันนะครับแล้วใครเข้าก่อนได้เปรียบสาเหตุอันหนึ่งที่ฟาสซิโนสำเร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นด้วยวิธีการที่คุณพ่อพูดมาถึงอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ธุรกิจเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันจากเล็กมาเป็นธุรกิจใหญ่ผมคิดว่าที่น้องยานินพูดเนี่ยมีเหตุผลหลายประการเหมือนกันเราไม่ได้เป็นฟาสซิโนเมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนนี้ฟาสซิโนมันใหญ่มากนะครับจะทำด้วยวิธีการแบบเดิมเนี่ยมันก็จะเต็มกำลังเกินกำลังของคนแม้จะเป็นซูเปอร์แมนเหมือนคุณพ่อก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องปรับรูปแบบจากเฒ่าแก่มาเป็นมืออาชีพจากการใช้ประสบการณ์มาเป็นการใช้ข้อมูลใช้ระบบใช้คนอื่นให้มากขึ้นผมคิดว่าน้องเขาก็พูดจามีเหตุผลผมชอบแนวคิดน้องยานินครับโอเคครับโหวตแรกนะครับจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับดร.เอกชัยนะครับโหวตให้คุณลูกนะครับผมคุณยานินคราวนี้มาคุณวสันต์ครับขอยาสักเม็ดให้อิ่มๆกินลดไฮๆเห็นมั้ยหนูบอกแล้วมียาไหนให้หนูแบบลดลงมั้ยอะไรอย่างงี้แย่งซีนผมหมดโอเคหนูให้เลยชื่อชื่อเมื่อกี้จะซื้อรถเบนซ์นั่นนั่งใช่ฮะเมื่อกี้คุยเรื่องจะซื้อรถแล้วใช่ไหมถามคุณพ่อนะทำไมผมจะซื้อยาผมซื้อที่ไหนก็ได้ทำไมต้องไปฟาสซิโนตอบได้ครับอันที่หนึ่งสินค้าเราครบ
แน่นอนเลยฮะไอเทมยาเราเยอะที่สุดในประเทศไทยฮะอันที่สองเราต้องสะอาดทันสมัยนะราคามาตรฐานบริการต้องดีอันนี้ยาสมมติผมจะซื้อยาหม่องนะไม่ต้องไปฟาซิโนถ้ายาหม่องไม่จำเป็นแล้วครับเฮ้ยหนูตอบได้ไหมอ่ะยาหม่องก็ต้องซื้อหนูอยู่ดีนะคะทำไมเพราะว่าถ้าเกิดมาซื้อเกิดที่ฟาซิโนแล้วเนี่ยค่ะคุณมั่นใจได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่มาอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยมีการตรวจสอบตลอดเวลาว่าสินค้าเนี่ยอายุยังยาวอยู่นะคะราคาได้มาตรฐานนะคะนิ่งต้องขอออกตัวว่าอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ใน reasonable cost หรือว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมนะคะเพราะว่าเรามีการบริการให้คำแนะนำนะคะผู้บริโภคแบบละเอียดถูกใจถูกใจถูกใจ คุณพ่อเก่งมากนะครับแล้วยังมีลูกสาวสวยอีกน่าเป็นห่วงนะครับ ลูกคนนี้งานหนักนะ เดี๋ยวความสวยจะหายไป ผมว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ต้องลดความเก่งลงสักหน่อยนะครับโง่ๆซะบ้างแล้วมันจะนั่งสบายถ้าขยันไม่เรื่อยๆนะแล้วลูกตามไม่ทันสักวันหนึ่งแล้วเมื่อเราหมดแรงคนมันต้องหมดแรงไม่ใช่ป่วยไข้แรงมันหมดเพราะความแก่ชราลูกตามไม่ทันคุณภาพมันจะด้อยลงลูกก็เป็นห่วงพ่อทั้งสุขภาพแล้วก็ความมั่นคงของกิจการพร้อมทั้งพนักงานที่มีคุณภาพด้วยก็จะมาคงไปเรียนเรื่องบริหารความเสี่ยงมาแล้วบ้างเนี่ยคุณพ่อวิ่งเร็วเกินลูกตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังลูกแต่ต้องเชื่อพ่อน่าจะผสมผสานนะครับให้ผมเลือกนะครับผมเลือกสโลว์ดาวน์แบบลูกสาวครับโอ้โหมาท่านสุดท้ายนะครับผมแม่หนูทรงพลังของเราครับผมนะครับผมหนูอิ่มๆครับ1คำถามถามใครครับพ่อหรือว่าลูกดีถามเลยดีนะคุณพ่อเนี่ยพี่ชายคิดอ่ะทำไมอายุเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็หน้าตาดีดีคุณพ่อพี่หรือใครนะไม่ถามคุณพ่อถามว่าพี่ชายคิดเนี่ยพออายุมากขึ้นทำไมยิ่งหล่อกว่าตอนเป็นหนุ่มจะมียาตัวไหนที่ทำให้พี่ชายคิดหลงรักอิ่มบ้างไหมคะขอบคุณนะน้องคุณสมาชอบมากเลยเจ้าของบ่อนคาสิโนเนี่ยละครครับในละครครับมียาไหนไหมคะคุณพ่อต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เดี๋ยวถ้าแบบนี้ไปที่ฟาซิโน่นี่มีให้คำปรึกษาไหมฮะจัดสูตรยาให้เลยว่ากินแบบนี้นะนี่มันยากมากเลยนะครับผมเพื่อให้สวยขึ้นงามขึ้นแล้วตบท้ายด้วยยาซึมกินแล้วซึมคือต้องออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ตัวหลักเลยซึ่งทุกคนรู้แต่ทำกันไม่ได้ฮะยาพิเศษเลยครับยาทั้งร้านสู้ไม่ได้ผมบอกเสมอแต่ทุกคนทำไม่ได้ไปจะไปวิ่งรอบหมู่บ้านนี่จะว่ายน้ำเดี๋ยวอันนี้คำถามจริงหรือยังที่ถามมาจริงแล้วไงถามจริงแล้วถามจริงแล้วหนูเลือกคุณพ่อเลยง่ายแค่นี้เลยใช่แล้วเพราะว่าเพราะหนูชอบที่คุณพ่อบอกว่าซื้อไปเลยซื้อไปให้หมดเลยไม่ต้องคิดเยอะซื้อไปเลยอนาคตราคาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็หนูค่อยให้ลูกคิดทีหลังต่อคิดยังไงเขาก็มีหลักการนะใช่ไหมคุณพ่อเป็นคนสร้างหนูมีกำลังซื้อหนูซื้อดูอย่างที่ดีที่คุณพ่อบอกจริงๆนะสมัยก่อนราคาถูกใช่ไหมสมัยนี้ราคาแพงหนูก็ซื้อแล้วพออีก30ปีขอโทษนะคะตายลูกดูแลต่อเลยบ๊ายบายเพราะฉะนั้นเลือกคุณพ่อคุณพ่อครับตอนนี้นะครับผมความคิดเห็นนะฮะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราที่ออกมานะครับผมโหวตให้คุณลูก2นะครับส่วนคุณอิ่มนะครับผมโหวตให้คุณพ่อเพราะเชื่อว่าให้คุณพ่อซื้อไปเถอะแล้วที่เหลือค่อยปล่อยให้เป็นภาระของลูกในอนาคตเอ๊ะว่ายังไงนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวพิสารวาเลอร์นะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้อคิดที่แตกต่างระหว่าง2พ่อลูกนี้สักครู่เดียวที่ห้อง Family Roomกับ Family Business สปนาเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับเคล็ดลับธุรกิจครอบครัวโดยธนาคารกสิกรไทยและเคล็ดลับในวันนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจครับเมื่อลูกอยากจะทำธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันผมแนะนำว่าเราควรทำรายการปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจดังนี้ครับกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจซึ่งจำเป็นจะต้องให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมคุณค่าและปรัชญาของครอบครัวเพื่อที่จะช่วยสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมให้กับธุรกิจระบุเอกลักษณ์เทคนิคการผลิตการบริหารการจัดการ
ที่เป็นการเฉพาะของธุรกิจซึ่งอาจจะมีหลายข้อหลายปัจจัยและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วการที่ลูกจะทำการต่อยอดความสำเร็จเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาหรือจะใช้เพื่อการสื่อสารกับพนักงานก็เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นครับและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ธุรกิจครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ครับกลับมาพบกับรายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นกับธุรกิจฟาซิโนซึ่งวันนี้ฝ่ายพ่อแต่ประสบการณ์มากกว่า30ปีที่สร้างยอดขายต่อปีมาแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาทส่วนฝ่ายคุณลูกผู้เข้ามาบริหารและสร้างระบบใหม่และเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทมาแล้วมากกว่า 3,000 รายโดยทั้งคู่จะมาเปิดใจถึงประเด็นธุรกิจที่แตกต่างกันบทสรุปธุรกิจของครอบครัวพิสารวาเลอร์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับเราไม่ได้เป็นฟาซิโนเมื่อ 20-30 ปีก่อนผมคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องปรับรูปแบบผมว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ต้องลดความเก่งลงสักหน่อยนะครับโง่ๆซะบ้างแล้วมันจะนั่งสบายจะมียาตัวไหนที่ทำให้พี่ชายคิดหลงรักอิมบ้างไหมคะมันไม่มีหลายอย่างมันทำอย่างเดียวไม่ได้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นและตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน Family Room นะครับผมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวพิสารวาเลิศและครอบครัวพิสารวาเลิศที่จะมาเปิดใจกับเราในวันนี้มีทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับท่านแรกคุณตวงหรือว่าคุณอรพินเป็นแม่ของคุณยานินครับท่านที่2คุณนิวหรือว่าคุณสาธินเป็นน้องชายของคุณยานินท่านที่3คุณรถหรือว่าคุณจตุพรเป็นอาของคุณยานินครับท่านที่4คุณหมวยหรือว่าคุณชนิศลาเป็นอาของคุณยานินครับและท่านสุดท้ายคุณจบหรือว่าคุณพรทิพย์เป็นน้าของคุณยานินครับคราวนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวครับว่าเขามีความคิดเห็นต่อ2พ่อลูกนี้ยังไงบ้างเริ่มที่คุณแม่ก่อนเลยคุณอรพินธรรมดาแล้วคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยนะครับผมที่เขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังอื่นเหรอครับการดำรงชีวิตในการแบบว่าในครอบครัวอะไรอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมครับอ๋อก็คิดว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีรสนิยมที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากคุณพ่อเติบโตมาในบรรยากาศแบบนึงเขาก็จะเป็นคนเรียบง่ายนะฮะไม่มีนิดอะไรเยอะในขณะที่ลูกเกิดมาในยุคต้องบอกว่าเจนวายหรือเปล่าเด็กเจนวายก็มีความต้องการแล้วก็มีข่าวสารเข้ามาหาเขาเยอะมีคอนเน็กชันของโซเชียลมีเดียเยอะก็ได้กล้าเสียงเหมือนคุณพ่อไหมครับได้ค่ะได้แต่อาจจะยังไม่เท่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อนี่ใจปั้มกว่าเยอะอาจจะพ่อนี่ดูแล้วเหมือนจะวัยรุ่นมากเลยคุณพ่อแต่ว่าคิดแบบเนี้ยเอาเลยค่ะไม่ลังเลยค่ะไม่ลังทันทีคุณยานินเองก็เหมือนเป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนกันนะเวลาตัดสินใจอะไรหรือว่าดูวิธีการพูดของเขานะครับผมอันนี้คงต้องถามน้องนิวกลัวพ่อหรือว่าพี่มากกว่ากันกลัวพี่มากกว่าอยู่แล้วนั่นไงเห็นไหมเราไม่ผิดผมบอกแล้วมาดูแล้วท่าทางเขาเนี่ยนะอยากจะใช้คำว่าประเด็จการเลยด้วยซ้ำบางทีนะครับผมถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่อย่างพ่อดีเราสามารถเข้าหาได้ง่ายกว่าอ๋อคุณพ่อก็ถ้าเทียบกับพี่ก็ใจดีกว่าครับใจดีกว่าโอ้ความแตกหมดนะฮะคุณยานินนะครับผมมาต่อไปนะครับผมคุณชนิศรานะครับผมเสียงแบบคุณพ่อหลักการแบบคุณยานินคุณชนิศราจะเลือกแบบไหนครับค่อนข้างจะเลือกยากนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจมันก็เสี่ยงอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าการเสี่ยงเราก็สามารถที่จะปกป้องได้โดยการที่เราต้องวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ตลาดให้ดีรวมทั้งกับการวางแผนที่ เราจะต้องไปดูแลตามสาขาค่อนข้างเลือกยากค่ะคุณพ่อก็ดีคุณลูกก็ใช่กลัวคุณพ่อหรือคุณลูกมากกว่ากันครับกลัวคุณพ่อนะครับมาที่คุณจตุพรนะครับผมคิดว่ามีอะไรที่เราจะสามารถแนะนำคุณยานินได้บ้างไหมครับจริงๆจากที่ดิฉันฟังก็น่าจะต้องไปทั้งสองอย่างก็คือทั้งกองทัพหน้าและกองทัพหลังก็ต้องยิ่งถ้าเกิดมีคนแข่งเข้ามาเราก็ต้องมาครองพื้นที่ให้ได้ก่อนจะรออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะสุดท้ายครับคุณพรทิพย์ครับกล้าได้กล้าเสี่ยงแบบคุณพ่อไหมจะเลือกแบบนั้นไหมครับหรือว่าคิดว่าเราเอาหลักการไว้ก่อนดีกว่าคือถ้าเสี่ยงแบบคุณพ่อนะฮะก็เรียกว่าเป็นโอกาสครับซึ่งโอกาสเนี่ยถ้ามันหลุดลอยไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะขวายคว้ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าจะขวายคว้ากลับมาได้หรือไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรียกแบบยานินก็คือใช้หลักการอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็หาข้อมูลก็ไม่ได้ยากเน็ตอะไรอย่างนี้หาได้ง่ายอย่างนี้เพราะฉะ
ราะฉะนั้นสุดท้ายก็อย่างที่ว่าแหละฮะถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าการทำธุรกิจแล้วเราไม่แตกแยกเราก็คิดว่าโอเคคือมาเบลนด์มันซะให้มันเข้ากันให้ได้ นะครับผมแล้วครับผมเชื่อว่านะครับถามมาทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญไปทำการซีคริตโหวตกันทางด้านนู้นเลยครับเชิญครับและก็ถึงเวลาที่ครอบครัวพิสารวาเลิศจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปในทิศทางไหนการขยายสาขาไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็เป็นผลดีต่อฟาซิโน่นะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับก็ได้ฟังความคิดเห็นก็จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังความคิดจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่ Family Room กันไปแล้วก่อนที่เราจะไปดูผล Secret Vote นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในหีบนี้แล้วนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมในห้องส่งบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างท่านแรกครับเชิญครับเลือกทางด้านลูกสาวครับอะไรอะไรอะไรเรื่องลูกสาวอะไรขยี้ทุกคนคะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะว่าสวยมากเลยครับคิดน้อยๆครับผมนี่คุณพ่อต้องระวังนะมันจะมีการโหวตแบบนี้เกิดขึ้นแต่โชคดีว่าผลโหวตหลักนี่เราจะเอามาจากนะคนในครอบครัวคนต่อไปมีไหมครับเลือกคุณพ่อค่ะเพราะว่าชอบคุณพ่อเก่าดีค่ะเก่าดีนะครับผมนะฮะก็แตกต่างกันออกไปนะครับคราวนี้ลองมาดูเป็นเปอร์เซ็นต์กันดีกว่านะครับสำหรับท่านผู้ชมทั้งหมดในห้องส่งเตรียมเครื่องโหวตกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็สามารถกดโหวตได้เลยเดี๋ยวนี้ครับเครื่องมือที่ใช้ในการโหวตนี้นะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเพื่อใช้ประกอบในการเรียนแบบไฮบริดเลิร์นนิ่งมาแล้วครับตอนนี้เลขเปอร์เซ็นต์กำลังวิ่งอยู่นะครับเรามาดูกันว่าใครจะได้มากกว่ากันคุณลูกนะครับผมทางคุณยานินนะครับ 62% ส่วนคุณพ่อ 38% ครับโอ้นอกจากคุณลูกจะสวยแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าท่านผู้ชมในห้องส่วนนี้เขาก็อาจจะมีความสมัยใหม่ด้วยคิดว่าในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้หลักการค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่เราจะสามารถดำรงธุรกิจให้อยู่ได้ยาวนานนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมาจากคนที่บริหารงานกับคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือสมาชิกคนอื่นในครอบครัวซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วคุณพ่อคุณลูกครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับโหวตแรกครับเป็นของของลูกครับไปแล้ว1 นะครับโหวตที่2 นะครับเป็นของโหวตที่2นะครับเป็นของคุณพ่อครับเย้ yeah! นะฮะพ่อไปเลยครับใจ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 ใช่ไหม เรามาดูกันโหวตที่3นะครับเป็นของเป็นของโหวตที่3นะครับเป็นของคุณลูกครับเหลืออีกเพียง2โหวตเท่านั้นโหวตที่4ครับเป็นของของคุณพ่อครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผลโหวตออกมา2เท่าเหลืออีกเพียงโหวตเดียวเท่านั้นนะครับผมทางคณะกรรมการของเรานะครับผมให้ข้อคิดออกมานะครับผมว่าสำหรับยุคนี้เนี่ยก็น่าจะไปในแนวทางของคุณลูกนะครับเปอร์เซ็นต์จากท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ก็ออกมาว่าน่าจะเป็นทางของคุณลูกเช่นเดียวกันเรามาดูกันนะครับว่าโหวตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นของใครโหวตสุดท้ายสำหรับธุรกิจร้านขายยาฟาซิโน่ทางครอบครัวของคุณนะครับโหวตให้โอ้ยขยี้หัวใจเหลือเกินโหวตสุดท้ายนะครับเป็นของของคุณพ่อครับ
โอ้โหโอ้โหต้องถามจริงเลยนะครับต้องถามคุณยานินก่อนเลยว่าตอนแรกโอ้โหจากในรายการนะครับผมจากความคิดเห็นของคนต่างๆที่ยังไม่ใช่ครอบครัวของเราเนี่ยนะครับผมออกจะโน้มมาทางคุณนินซะส่วนใหญ่ค่ะคิดว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงตอนแรกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นของเราไหมไม่ค่ะไม่นะครับแปลว่ารู้จักครอบครัวเขาดีแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นี่รู้สึกไงบ้างชิลค่ะวันนี้มีคนชมว่าสวยหลายคนละชิลนะครับชิลยังไงก็ตั้งใจทำงานต่อไปนะครับผมอุดมคติก็เชื่อว่าก็คงยังอยู่แน่นอนค่ะนะครับคุณพ่อครับรู้สึกไงบ้างครับที่ผลออกมาแบบนี้นะครับที่เป็นคุณพ่อนะครับจะแพ้จะชนะก็ลูกเรานะครับเขาชนะผมก็ดีใจเขาแพ้ก็ไม่เป็นไรกับลูกของเราครับความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแต่แน่นอนเราทำให้ดีอยู่แล้วครับแล้วคุณยานินเองเนี่ยมีอะไรที่อยากจะพูดกับคุณพ่อไหมครับเพราะตอนนี้จากที่เราโตมาเป็นลูกสาวนะครับเรียนจบมาตอนนี้กลับมาทำงานร่วมกับคุณพ่อแน่นอนมันอาจจะมีความคิดหรือว่าแนวทางที่แตกต่างกันกับคนที่มาจากสองยุคสมัยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกกับพ่อเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณพ่อไหมครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็นิมคิดว่าการที่มีปัญหาระหว่าง2รุ่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามาเพื่อนทุกคนที่เราคุยกันถ้าเกิดทำธุรกิจครอบครัวก็จะมีปัญหาเหมือนกันครอบครัวไหนไม่มีปัญหาสิถึงเรียกว่าแปลกนิมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็นิมเองก็จริงๆก็นับถือคุณพ่อมากตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าเราก็โตมาแบบว่าเห็นเขาสร้างธุรกิจมาตั้งแต่ศูนย์นะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อมาเนี่ยมีเงิน320บาทเปิดร้านหน้าโรงพยาบาลศรีราชร้านแรกในห้องเดียวเล็กตอนนี้เป็นร้านทำผมไปแล้วมั้งคะแล้วก็ย้ายมาเป็นร้านใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมีถึงทุกวันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตเราก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่เราค่ะนี่ก็รู้สึกชื่นชมในความอุตสาหะความเก่งแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมบอกคือคุณพ่อนี่เก่ามากจะหาคนมาเก่าสู้คุณชัยเสนี่หายากนะคะเก่าทั้งใจแล้วก็คือสู้มากค่ะก็นี่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ปลูกฝังเรามาแต่เล็กแล้วก็รู้สึกว่าถ้านินจะมีอะไรดีๆในตัวก็เป็นสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละก็ภูมิใจค่ะแล้วก็รักครอบครัวมากค่ะค่ะส่วนคุณพ่อครับด้วยความเป็นพ่อแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่อยากจะเปิดใจให้กับลูกสาวไหมครับอยากจะเปิดใจนิดนึงตอนผมไม่เคยลืมวันนั้นเลยฮะวันที่3มกราคม2529 7โมงเช้าฮะน้องนินคลอดผมยืนอยู่หน้าศิริราชครับแฟนบอกคลอดออกมาแล้วตอนนั้นไม่รู้ฉันลูกสาวเพราะสมัยก่อนไม่สามารถรู้ก่อนผมเหมือนโดนสาปผมแข็งไปทั้งตัวนี่ผมเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยผมก็ตกใจเลยนะแล้วก็รู้สึกแล้วว่าผมจะต้องขยันกว่านี้อีก10เท่าต้องเป็นดีกว่านี้อีก10เท่าต้องทำงานไม่หยุดเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกผมลำบากเหมือนผมวันเด็กผมลำบากมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเวลาเรารักลูกเนี่ยพ่อแม่คงจะเหมือนกันหมดนะฮะมันไร้ขอบเขตจริงๆเลยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนรักอย่างที่บอกว่าตายแทนได้เนี่ยอันนี้ผมยืนยันเลยครับเธอฮะมากๆเธอมันเจอสวยเกินคาดก็รักภรรยาด้วยครับเราอยู่กันมา30ปีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเป็นข้อคิดสำหรับหลายๆคนที่ต้องการที่จะทำธุรกิจทางด้านของเภสัชนะครับผมในด้านของการจำหน่ายยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวพิสารวาเล่มากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับซึ่งอนาคตนะครับผมของธุรกิจร้านขายยาฟาสิโนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้ตามที่อยู่ Facebook นี้นะครับผมและสำหรับธุรกิจครอบครัวอื่นๆนะครับผมใครที่มีประเด็นอะไรนะครับที่น่าสนใจสมัครกันเข้ามาได้นะครับผมส่งวิดีโอคลิปนะครับแนะนำตัวเองแล้วก็พูดถึงธุรกิจของคุณแล้วก็แนวคิดที่แตกต่างกันมาที่ Facebook ของรายการเราครับแล้ววันนี้ครับทางรายการของเรานะฮะก็ต้องขอมอบบัตรกำนันห้องพักพร้อมอาหารเช้า3วัน2คืนที่ Sentara Grand Beach Resort and Villa หัวหิน Resort Style Colonial ระดับ5ดาวชายหาดหัวหินครับผมให้กับทั้งครอบครัวครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกับ Family Business สัมปนาเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 5:00 น.ทางช่อง5ครับและคุณจะได้รู้ว่าการดำเนินธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกับความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยจะทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งอย่างแน่นอนว
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหอการค้าไทยกระดาษดับเบิลเดย์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์สาหร่ายเท่าแก่น้อยผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ S&P ผลิตภัณฑ์อาหาร TUF กลุ่มมิตรผลน้ำผลไม้มาลีขยายสาขาไปข้างหน้าเห็นด้วยกับคุณพ่อค่ะเลือกคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อมีชั่วโมงบินมากกว่าค่ะขอโทษนะป้าแต่เชื่อใจจนินครับฉะนั้นขอเลือกพี่สาวครับช้าไปก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสเร็วไปก็อาจจะทำให้สูญเสียผลประโยชน์ตอบแทนขอเลือกยานินค่ะค่ะทั้งกองทัพหน้าและกองทัพหลังก็สำคัญทั้งคู่ค่ะแต่กองทัพหน้าเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็ขอเลือกคุณพ่อค่ะสัปดาห์หน้าพบกับธุรกิจลอยเยาวราชที่ฝ่ายลูกต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของลอยเยาวราชแต่ฝ่ายแม่ต้องการพัฒนาระบบในร้านให้ดีก่อนแพคเกจจิ้งของเราที่เราแค่แรปธรรมดาเนี่ยเราน่าจะทำให้มันเป็นสากลมากขึ้นตรงเนี้ยมันต้องรีบทำของที่ข้อมูลแล้วก็สินค้าที่เรามีอยู่ยังไม่ได้ถูกการจัดเก็บเลยมันก็เหมือนโต๊ะนึงที่เราวางของแล้วเราวางระเกะระคะยังไม่มีระเบียบมันก็วางได้น้อยคุณอีคิวมีแฟนยังคะยังครับผมคุณแม่มีแบบไหนที่แบบเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์อะไรทำไมเราหาสัตว์ดีๆพันธุ์ดีๆผสมนะไม่ใช่ใช่น้องรถเมย์นี่เป็นไงเข้าข่ายไหมคุณแม่ครับสวยแต่ลูกจูบไม่หอมไม่ได้